หนึ่งมันอยู่แบบนี้หนึ่งป้าใหญ่ใหญ่ดีจ้ะนี่มันเข่าง่ายด้วยนี่เด้อเอาบอกทีโถงหน่วยนี่บักง่ายเลยคุณน่ะเห็นแบบนี้เลยจังหน่อยหนูก็มาฟัดเพิ่นขึ้นมากินเนี่ยนี่ตัวยิ่งใหญ่อีพ่ออีแม่เอ้าเอามาใกล้ๆด้วยหน่อยนะน้องบังมือว้าวโหมันคือสกรอบดีเลยมึงคือดอกตายแล้วแต่นี่ยังเออที่มันฝังแล้วค่อยมาขัวทีหลังที่เขาเห็นหลังมันนี่ก่อนมันใหญ่แฮมันลงไปได้ยังเบิดตื้อนี่โอเคนะบ้านดีมีบอกแล้วก็ซิมี่เขาเล่นนี่ๆๆไปตีนโอเคแบบนี้ตัวที่มันไปเอานี่นี่ก่อนโอ้ตัวนี้โอ้ยแม่หน่วยโอ้ยโอ้ยอ่อนแล้วน่ะนี่นี่ก็นี่สามสี่หน่อผมฝังโฟกัสมีอาจารย์ออกนี่ผมทำเนี่ยมันชุ่มอยู่มันเลยออกดีฮั่นปลาฮุกบ่ล่ะเด็กสลืดดีคิดว่าสิเจอหน่อแบบนี้ยามนี้เนาะดีฮี แต่แพงเนาะแต่เอ๊ะดึงลงมาดูว่าเป็นกรอบคุณดิปอดซับใต้ดินโอ้ลูกเนี่ยมันแซงมันระบอกวันนี้โอ้ไงดีหัวนี่พวกเต็มฝ่ามือเลยได้เป็นสิบหัวพ่อสวัสดีครับกับผมบ่าวเคนสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้พากันมาเบิ่งหนองน้ำนี่ดิแล้วเขาเกี่ยวเขารถเกี่ยวให้แล้วพากระตากเขามือเศร้าแล้วแล้วโอ้ออกหาอยู่หากินก่อนนะพาแต่พี่น้องไปให้ไปนานนึงออกมาเบิ่งแห้งเมื่อแล้วมาเบิ่งน้ำโคลนจ้ะปลาน้ำโคลนจะมาแล้วแห้งเมื่อเลยรู้สึกว่าปลากะตายนกกินน้ำนกกินน้ำเนี่ยหอยเล่อยู่พวกแต่มาก็เห็นหอยเข้าไงแต่พี่น้องนี่พี่น้องก็คิดนี่มันกำลังเริ่มเข้าไงนี่จ้ะนี่ดินี่ดิโอ้ยเชอรี่เขาไงดีเอาก่อนที่จะหนูหรือนกมาไงมันแต่ว่าหาหน่วยน้อยๆค่ะเอาไว้ทีหลังนี่หนูมันอยู่แบบนี้หนูป๊อกใหญ่ใหญ่ดีจ้ะนี่มันเขาไงด้วยนี่เด้อเอาบอกทีตายตายเห็นเนี่ยตายบ่ตายบ่ดมมึงดูมีกลิ่นไหมบ่บ่มีแล้วเอาดูบ่ทำเบื้องมือใหญ่เนาะจ้านี่อย่างคอยปูบ่นี่ปูบ่แม่นมีอะไรพี่อะไรพี่บ่เคลื่อนปิดบ่วายพ่อมาสติ๊กเดี๋ยวมาเอานี่ก่อนนี่กินตะหลังนี่นี่จ้ะแฟนเด็กตายเลยหน่อยนะเห็นบอกวยนานมันก็ห้อนเด็กได้เด็กเด็กนี่ได้เยอะเจ้ามาหาอย่างละเอาน้ำไม้บอกจักแล้วกินเอาหอยข้องไงที่กันอุ้ยสองหน่วยนี่บักใหญ่เลยคุณน่ะเห็นแบบนี้เลยจังหน่อยหนูก็มาฟัดเพื่อนขึ้นมากินเนี่ยนี่นี่ตาก็แบบยังบ่บังดูบ่กินยังนี่น่ะหน่วยเดียวมันสันเด็ดน่ะเก็บเอาเลยหอยเชอรี่มันเข่าบ่ลึกตัวใหญ่มันเข่าบ่ลึกเก็บเลย
ายป่ะตายแล้วนี่นี่นี่หนึ่งหนึ่งไม่เป็ดทองกินอีกกระปูได้ไหมเสียมเขาก็เอามาจ้ะพี่พี่ได้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 พี่ฝังตัวอยู่แบบนี้แต่เราเขาก็คักเลยบอกเห็นขึงลมไว้เงินเฮานี่นี่นี่จอดเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่หน่อยแน่นแน่นหน่วยใหญ่ตาคนหมูเอาคนหมูนี่นี่คนหมูก็เอาเรื่องใหญ่ตัวเดี๋ยวนี่ไอ้มีนี่หน่วยน้อยเริ่มเข้าคนเอาเนาะนี่หน่วยน้อยไปเอาทีหลังนี่นะนี่นะบ๊อบกิ้นโอ้ยเรื่องของของไงโอ้ตุ้มเร็วเป็นยังเป็นหอยเก็บหอยมันหน่วยใหญ่ดีไปซ่อนทางใดครับว้ามันแห้งหมดแล้วตายพี่ดิปลาน้อยฮะเอาหอยหอยเชอรี่นี่มันหน่วยใหญ่ดีไปทางบนผู้ผู้คุรุคุโรอยู่ผู้เป็นยังว่าอยู่โอ้ยคือบุมีไผ่มาเอาปลาตายเบิดแล้วกดแชร์บัวเดี๋ยวโอเคดูหอยเชอรี่ของไงชัดชัดป้าดเจอยังไงอีพ่ออีแม่เอาเอามาใกล้ๆด้วยหน่อยนะหน่อยบังมือว้าโหมันคือสกรอบดีเลยมึงดูดอกตายแล้วไปแต่นี่ยังเออที่มันฝังแล้วค่อยมาขัวทีหลังที่เราเห็นหลังมันนี่ก่อนมันใหญ่แฮมันลงไปได้มีบอกแล้วก็ซิมี่เขาเลยนี่ไปตีนโอเคเลยนี่ตัวที่มันเอานี่นี่ก่อนโอ้หน่วยนี่หน่วยหอยจามก็มีนี่น้ำตีนสติ๊กนี่ไปจามมันนี่ตายแล้วเห็นบอกหามาซ่ามันทุ่นเราเข่งสติ๊กเห็นปุ๊บปุ๊บหนึ่งดีๆเขาไปแล้วมากกว่าหนึ่งเลยบอกนั่นแหละอีกหน่วยนึงเด้อนั่นแหละมันจะมาสนสองยายมาแล้วมันตายไว้แหละคุณนะน้องบอกตายแล้วไปแล้วแป๊บเดียวคุณแล้วก็สอบมาใส่ได้แบบเช่นรุ่นนี้เอาแค่ลงหน่อยเดียวนี่นี่ทางพี่เด็กมาเก็บให้หนูนี่น้อยบอกเคแล้วไปเห็ดเป็ดคนมาเข้าป่ะหนูเอาไปกินเมื่อแล้วฮะน่ะหนูควัดมากินเมื่อแล้วนี่แบบนี้ฮะหนูควัดขึ้นมาพี่น้องจ๋าหนูอ่ะนี่ดิเห็นแต่หลังนี่ดิตายแล้วฮะในตะกร้าทับอยู่ฮะบุญแห่งปันนะเดี๋ยวอ้อมไปทางพุ่นจับบันนี่เป็นหลังพุ่นโอ้ทุเรศข่อยปูได้เนาะแบบนี้จ้าข่อยปูเดี๋ยวค่อยลองขุดเบิ่งเอาเสียมาอยู่เผื่อมันโบลึกแหงดินมันยังอ่อนอยู่นี่เดี๋ยวตายแล้วบอกต้องตายแล้วหนูเดาก่อนกรอบเลยมันเน่าเบิดปลาเสียดายไปเลาะบางพี่ทางพี่มันมีอยู่ทั่วเลยจ้ะเท่าที่เราเคยเก็บปีที่แล้วเนาะหายางเบิดปลาเป็นทะเลหายางเบิ่งนี่ปีที่แล้วสวนปาล์มเพราะหยางเพราะหน้าฝนอะแถวนี้น้ำท่วมเบิดเลย
ท่วมท่อนใบปาล์มพี่น้องเบิ่งนี่ร่องรอยคราบน้ำนี่ปีนี้เพิ่นบ่ได้ลงข้าวปีกายเพิ่นลงเขาเลยเนาะมันจะคราบน้ำนี่ท่วมฮอดแม่นแหละตายแล้วไปเราหาก่อนจ้าพี่น้องจ๋าย่างมาแคมโคงมาเห็นหอยเชอรี่หน่วยน้อยๆไปเห็ดเป็ดนะจนดำเอ้ยกระเมาดึงถึงแขนเสือขึ้นเนี่ยเปียกเอามือให้เป็ดกินผู้กระเมาเฮ้ยพี่น้องผู้ดำแม่นมาเลยได้จ้ะนี่ผู้น่ะมันพรมสิเข่าง่ายเห็นเดี๋ยวมันเริ่มเข่าเลยมันเข่าแล้วมันก็สิฝังตัวอยู่แบบนี้เห็นว่าเป็นอย่างนะเป็นไข่นี่นะเป็นหูจะวอจะเวอยู่แบบนี้เด็กกำเอาน่าเลยอาหารคนก็ต้องได้อาหารเป็ดก็ต้องได้เห็นเท่าเห็นแหน่โอ้ไปหาเท่ามาก้อยใส่หัวหอยบ่แบบนี้เนาะแม่นเอาหาหอยก่อนไปว่ากันก่อนต้องหาหอยก่อนอ่ะให้บอกเคียงเก็บหอยเชอรี่น้อยไปให้เป็ดก่อนจ้ะหลายอีลีผู้คอนโซนมาเลยหวานในเพื่อนก็สิกินขนาดเลยนี่เนาะย่างเลาะมาเรื่อยๆผมมาเห็นน้ำไม้ไผ่ป่าพี่น้องจ้ะเป็นหน่ออยู่เดี๋ยวๆต่อตากล้องเลยจ้ะเห็นหนึ่งก็เอาเบิ้ลแล้วมาเลยไปได้มาโซนบ้านทะเลไปได้มือนี่แหน่งก็แหน่งนึ่งด้วยใจค่ะฟ้าอะไรแบบนี้นะโอ้เดี๋ยวหอด 3-4 หน่อเลยพอมุกเลยดิใกล้โอ้ดีเม้งเม้งต่อกันข้างบนเนี่ยจ้านั่นแหละทุ่มไว้มันออกดิกัดหันสิเมื่อกี้นี่ขออภัยพี่น้องกองแน่นี่แหน่งต้นหน้านะบอกเคนเบิ่งดีๆเห็นบ่เห็นแล้วเนี่ยใหญ่โอ้ยกองโฟกัสใบเนี่ยเบิ่งดีๆเก็บไปเก็บมาพอด้วยค่ะโอเคค่ะส่งลูกขอหาอาหารก็จะเจอก็ถ่ายเนาะกอระแหน่งทรงเนียงนั่นมีหอยฮักอยู่นะแม่นนี่เดี๋ยวนี้ดิตนหนาบ่เคยเห็นบ่มันจะฮักหอยจะฮักแม่นมีคนหาเรื่อยๆแบบนี้แสดงว่ามันก็สิออกให้เฮากินเรื่อยๆอันนี้ไผ่กะซะอันนี้ฮะกอนี่ค่ะฮะกอที่เฮาเมื่อกี้นี่เลยไผ่ป๊าเนาะไปอีกพี่น้องจ๋าบ่เคยไปหาหน่อไม้ค่ะสิติมาอีกทางนึงบึงแม่นแก่นตายแล้วบึงนี่อันนี้ตายไม่ใหม่จะนอนเสียดายเนาะเจอกันช้าไปอุตส่าห์เฝ้ามาได้นี่เป็นไงบ่เคนโยโย่นั่นน่ะเจ้าน้อโอ้ยหมาสองเด้งเลยป๊าดนี่ดิมันเพิ่นฮักก่อนเลยมีคนมาหาอยู่นี่เนาะเข้าทางเพื่อนกันเลยบ่เคนนอนนี่ก่อนไปข้างในพวกเอาทางพี่บ๊ะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วฝั่งนี้เขาเจ้าเอาแล้วมันยังเหลือหน่อยนึงโอ้ดีจริงก็ออกพอดีแบบแกงแซ่บอ่ะหมาส่งเด้งเขางานนี้น่าพอจะออกจากบ้านนี่เหรอพอจะเจ้าเอาเลยซุ่มจะมีใครได้สองนี่นั่นแหละเอาแล้วเนาะสองนอกมาละสองนอกเลยพี่ตรงถ้าเจอกันขาวๆเอาหนึ่งข้างหลังแล้วก็เจ้าก็เอาไปหน่อยนึงก็หลายเลยซุ่มผมไปด้วยผมไม่ด้วยนี่ค่ะงามขนาดเลยไม่น่าเลี้ยงใครจะคิดว่ามาช่วงนี้ยังได้กินรู้อ๋อแล้วน่ะ
นี่ก็นี่สามสี่หน่อผู้ฟังพวกก็มีอาจารย์เอาเนี่ยของผมนี่ครับเนี่ยมันชุ่มอยู่มันเลยออกได้สูงสามหน่อพี่เนาะตัวนี้เนาะโอ้ยแค่พร้อมนะหน่อไม้นี่ปลากันย่างโลหาเบิ่งป่าหน่อไม้ไผ่ป่าจ้ะแล้งแล้วเช้าออกแล้วจ้ะแหนงก็บ่เห็นแหละแต่ย่างไปย่างมากะเจออยู่หนึ่งนอดูดิฟุกฟุกฟุกนี่หนูเดียวนี่บอกเก่งกันผมไม่เลยเด้อไม่เอาอีกไผ่ป่าตื่มกันตื่มกันเจอต้นเหรอหน่อละเนงจะได้ย่างมาอีกหน่อยนึงเจออีกแล้วจ้านี่นี่ดิหน่อบักยาวเลยนี่สาวติ๊กต้องไปถ่ายมุมพี่สาวติ๊กต้องเข้าถ่ายแม่นจ้ะมาพี่มาพี่ก็มาพี่เอาวงน้ำก้มก้มก้มพี่น้องจ้ะหน่อไม้ต้องก้มด้วยจ้ะน้ำเกี่ยวหัวด้วยดิหน่อบักใหญ่เลยเอาหัวเข็มซับเลยซับต่ำๆมันอ่อนๆตรงอีนั่นแหละดิฮั่นบ่ฮะฟุกบ่ล่ะเด็กสลืดดิคิดว่าสิเจอหน่อแบบนี้ยามนี้เนาะเจอมันโผล่ใหม่หันเออมีหวังดูเออย่างไปย่างมากะเจอเก่าเจอคือเก่าคนหมานําเลยจ้ะส่องไปเรื่อยๆแบบนี้แหละแต่บางเทื่อก็เบิ่งยากด้วยจ้ะมันเนียนเข้ากันเลยจักอันไหนหน่อจักอันไหนต้นมันบ่คือฤดูมันได้สับราบอยู่พี่น้องจ้ะพากระเลาะมาเรื่อยๆจ้ะมาเบิ่งมันแซงมาบ่เคยลงขุดเบิ่งเลยนี่หัวน้อยก็มีนี่จ้ะบ่เคยเจอหัวใหญ่วันนี้เจอออกยังได้ใช่ไหมโอ้โหนี่นี่ลากไม้นี่แหละจิ้มมาเลยนี่เครือมันมากินก็เลยขุดลงเบิ่งเอาหัวใหญ่เอาก่อนเด้นี่แหละอะไรอะไรนี่ดิติงอยู่มาแล้วนี่ไงเออแม่นอันนี้นะแม่นเลยนะดิมันแซงเลยนี่ดิอีกหัวนึงเอาออกมาดูมากโกนหัวก็รู้แล้วมันชอบเกิดแบบนี้เนาะอุ้ยแม่นขนาดนี้นั่นแหละงัดบนกล่องมาได้เลยก็สำนักเลยว่ามันติดกับรากมากมันที่ได้งามเนี่ยเด้เฮ้ก็บึงด้วยมีกว่าโอ้มันเคือเพิ่นมักอยู่น้ำแบบนี้ดิเห็นจากใบเพิ่นสุดแล้วของบ้าเพื่อนมันเป็นรากอันนี้มันหัวน้อยอันนี้จะติ๊กลองคุดบึงเดี๋ยวนี้ดิเอาอยู่ดอกจ้ะหัวน้อยหัวใหญ่ก็สิเอาอยู่ดอกเนี่ยเพิ่นอยู่ติดเลยใบเพิ่นขึ้นมาเต็มเลยนี่ดิเฮ้ยมีหัวแต่ไม่รู้จะเป็นหัวเนี่ยลองสาวหาบังเครือมันหัวน้อยๆให้ก็เอาดินี่ดินี่ดินี่ดิอ๋อดูลองขุดเบิ่งเอ้าขุดเบิ่งก่อนจ้ะถึงถ้ามีหัวค่อยถ่ายให้เบิ่งถ้าขุดเหี้ยวหักก็บ่ต้องถ่ายหัวน้อยหัวน้อยจ้ะสวัสดีได้ขุดแล้วกูชอบเข้าไปในต้นไม้นะสาธิตแม่เจอแล้วได้ไหมไปเจอไปได้ไปได้ไหมสาธิตงอกเลยเนาะจับรูดทำเด็กก็ทำนั่นแหละเด็กหัวบัวใหญ่ปันใดนี่เป็นต้นไม้อันนั้นคือไม้บ่เป็นติ่งไม้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 ไ
เป็นตะเพงเนาะแต่เอ๊ะดึงลงมาดูดิซับแหน่บ่ซับแหน่เอ้าใส่ถุงโอ้หมาน3เด้งบ่มีเด้อตั้งแต่หาหอยหาหน่อไม้เลยมาขุดมันแซงมือใหม่ค่ะพี่น้องมาขุดเต็มๆมือนี่ตอนนี้มันสิเที่ยงแล้วจ้ะคือว่าสิเริ่มหูเข่าเที่ยงแล้วท่านลองเบิ่งดูสิมือใหม่จะพามาขุดเต็มๆเนาะเราไปชิมก่อนแซ่บแล้วแหละนานี่เลยเนาะมีบ่พี่บ่มีติ่งบ่นี่มีติ่งนึงเอาลองตามไปเบิ่งดูหัวน้อยหัวใหญ่ทําได้พากันนั่งแบบหันเลยดินี่เดี๋ยวติ๊กจะนั่งเหยียดขาใส่บ่เคลเลยเด้เฮ้เป็นติ่งเป็นพวงไปเรื่อยเบิดระบาดติ่งตามมึงดูเนี่ยอันนี้ออกก่อนอันนี้พอดีเสร็จเนาะ3หัว4หัวเลยเด้อเด้เวลาเลยน้อยๆๆๆปะปนกันไปหมดเลยหมดแล้วเบิดระบาดอุ่นดีหมดแล้วเบิดระบาดเบิดเลยทมนี่ติ่งได้ไสติ่งยังจ้ะวะติ่งยังตามไปเบิ่งดิหัวเพิ่งใหญ่มันขาดตรงนี้เห็นบ่บางทีมันตามลงเบิ่งโอ้ของแท้เพิ่นอยู่พี่นั่นน่ะขาวน่ะคืออะไรน่ะสิ่งของไล่ไปเดี๋ยวนี้ก่อนนี่ไงอีหลีของแท้หูภาพเพิ่นจะได้สวยๆเพราะว่าเพิ่นกรอบคุณดิปอดผมซับใต้ดินโอ้ลูกเนี่ยมันแซงมันระบอกวันนี้ไงดีหัวนี่พวกเต็มฝ่ามือเลยได้เป็นสิบหัวพอโอเคลองตามมือก่อนหาสิ่งตามมือก่อนม่วนคุบเนาะกีฬาสีกีฬาสีมามาเบิ่งเขาได้ยังเนี่ยจ้ะเออคนมาโอเคแล้วแต่เดี๋ยวได้หอยเชอรี่น้อยไปหกเป็ดได้หน่อไม้โอ้โหต้องบอกนะครับเฮ้ยแซงไอ้สวยใหญ่หรอไม่ต้องออกบ่จับไอ้บักหลายนี่จะมันแซงไปครึ่งถุงหิ้วได้หน่อไม้ได้มันแซงได้หัวหอยได้หอยเชอรี่หอยเชอรี่แล้วก็ได้หอยเชอรี่เป็นเห็ดเป็ดเต็มตะกร้าคือเก่าหาอยู่หากินข้างทางชีวิตของหญ้าของกินเซ็งเป็นเซ็งเฮาก่อนเซ็งเอาไปแกงเอาไปแกงมาสมั่นมาเซ็นวะเป็นตะกร้าหน้ารถไหมต้มกะทิโอเคบวชของหญ้าของแกงแม่นเขาเห็นแล้วหวังเพื่อนเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาคุเดี๋ยวว่างๆก่อนกินข้าวกินน้ำพักสมมื่อก่อนเพราะว่าเช้านี้เขาก็ได้หลายอย่างอยู่เนาะแม่นจ้ะมันจะเป็นหน่อไม้หอยข้าวไงมันครบเครื่องแล้วเพราะว่าสิแกงหน่อไม้กันนะอันนี้กลับบ้านก่อนสิบรอบก่อนลบมาฝุ่นง่ายง่องมาเลยสิบรอบไปกินสิบรอบไปกินเลยมาใส่คนยกเงี้ยงยกเงี้ยที่นี่เลยเออสิบรอบเลยตาแดงใส่เลยนะเหยียบขี้แตกเลยเออรอรถติดรถอีกเออรถติดรถอีกขาผ้าแดงมันเริ่มทุกดินแล้วเด็กเรียบนานแล้วเหรอเนาะแมนเริ่มถุมที่ถุมทางกันแล้วจ้ะแมนไปกลับบ้านกันครับเอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าของกินเต็มตะกร้าหน้ารถเลยเช้านี้เผื่อออกมากระเที่ยงบ่ายเผื่อได้เมื่อพี่น้องเอ้ยแต่คุ้มมากจ้า